ขายต้นไม้มันเป็นเรื่องดีต่อใจจริงๆนะสังคมไทยเรามันก็ต้องมีนะครับแล้วผมก็จะพยายามนะครับปากท้องต้องรู้ของเราเนี่ยนอกจากอาหารการกินแล้วบางทีแล้วเนี่ยการที่แบ่งปันน้ําจิตน้ําใจส่วนหนึ่งสู่สังคมอย่างเงี้ยก็จะมานําเสนอกันให้เราได้มีรอยยิ้มกันแล้วก็โมทนาสาธุไปพร้อมๆกันหน้าจอทีวีนะครับ<ะ>คุณพัฒพันธ์นะครับ ตั้งแผงขายต้นไม้ทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวในตลาดอิคิวสั่งนั่นเองถนนบางกรวยไซน้อยตําบลบางบัวทองนะฮะอำเภอบางบัวทองจังหวันดนนทบุรีของเราเนี่ยโดยไม่กําหนดราคาเลยคุณค่ะคุณจะให้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะโดยนํารายได้เนี่ยไปบริจาคก,กับมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนปลักเก็ตต้นละกี่บาทก็ได้เขาเขียนไว้เลยหน้าร้านแบบนี้นะฮะบอกเลยคุณพัฒพันธ์นะครับบอกว่า เป็นพนักงานบริษัท เอกชนช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยถึงกุมภาพันธ์นะฮะจะใช้เวลาว่างขายต้นไม้แบบนี้เพื่อนำรายได้เนี่ยไปบริจาคในวันวาเลนไทย14กุมภาพันวันวาเลนไทยของขวัญจากใจฉันมอบให้เธอใช่ใช่เขาก็จะนำของขวัญจากใจเนี่ยไปมอบให้กับน้องๆนะฮะโดยทำมา8ปีแล้วนะครับคุณแม่คุณพ่อไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะมาเริ่มทำนะฮะ นี่โดยนำเงินที่ตั้งใจที่ได้เนี่ยตั้งใจบริจาคเนี่ยนะครับจำนวน3,000บาทเพื่อไปซื้อต้นไม้แล้วก็นำไรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายไปบริจาค ใช่ค่ะไมแ่แ้งใช่โดยบางคนนะก็ให้เงินโดยไม่รับต้นหมายเลยส่วนเจ้าของตลาดเนี่ยก็ใจดีนะคะไม่คิดค่าเช่าที่ด้วยแถมยังมอบสิ่งของให้นําไปให้เด็กๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณพัฒนพันธ์กันนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาร่วมบุญพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะยินดีและมีความสุขมากเลยครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําให้ตัวเองดูมีประโยชน์มากขึ้น และหลายๆคนก็น่าจะคิดแบบผมเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครยังไม่ได้กล้าออกมาทำเฉยๆถ้าทุกคนกล้าที่จะออกมาทําก็คงจะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับตั้งใจงจะดูอยู่แล้วเออเดินดิ่งมาเห็นมีก็เลยเอาไปด้วยอืออันนี้ต้นอะไร,รอ่ะป้านี่มารากอมารากอเหรอครับแขกดำโออ,อแขกดำแขกดำ ต้นเท่าไหร่ป้าป้ายีา่2ิบาทบาทอสองต้นนี้40่ิโครงการอย่างนี้ดีไหมป้าที่ว่าจะเ,าเ,เขาไม่เรียกร้องแต่เราก็ไม่กล้าให้น้อยเก็งใจเก่งใจใ,จใ,จใช่ใชช่แม่ทำบุญกับเด็กด้วยนี่นะคะที่ผ่านมานะเคยหาเงินบริจาคได้สูงสุดถึง50า0มบาทถูกต้องเลยคุณพ่อขาอยากร่วมบุญแวะไปอุดหนุนได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อไปได้ที่ Facebook เต้อาบูกีนะคะนะโมทนาสาธุด้วยนะคะคุณแม่คุณพ่อฟังเข้าใจนะเพราะว่าแกตั้งต้นเอาไว้เนี่ยก็คือสามพันบาททุกปีทุกปีนะครับแล้วก็จะไปซื้อพันไม้มาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแขกมะละกอแขกดาอย่างเงี้ยก็คนก็ไปซื้อแต่ว่าก็เขียนไว้เลยว่ารายได้ตรงนี้นะคนที่ซื้อต้นไม้ไปเนี่ยก็อาจจะทําบุญร่วมด้วยช่วยกันอย่างนงี้แล้วก็เงินที่ได้เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับนาไปบริจาคให้กับน้องๆน้องๆก็อิ่มท้องด้วยค่ะชื่นใจจังเลยครับคุณใช่ค่ะนะ แปีแล้วนะที่เขาทามาเนี่ยบุญกุศลเท่าไหร่อนะเนาะม,มันอิ่มใจนะด้วยนะนะอิ่มบุญด้วยใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง